วิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวของ Pocket Wi-Fi นะครับก็คือตัวเนี้ยผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็ซื้อมาใช้เองนี่แหละนะครับแล้วก็เอามาถ่ายเป็นคลิปรีวิวในคลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของ TP-Link นะครับถ้ามองในกล้องมันอาจจะกลับด้านนะครับก็คือเป็นตัวของ TP-Link M7000 นะครับจริงๆมันจะมีตัวของ M7000 แล้วก็ M7002 ใช่ไหมทีนี้ผมซื้อตัวของ M7000 มาเนี่ยเพราะว่าตัว7000เนี่ยมันต่างจาก7002ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตัว7,200ที่ผมถามแอดมินไปก็คือเขาบอกว่ามันแค่สามารถใช้เน็ตผ่านสาย USB ได้เฉยๆแค่นั้นนอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดนะครับผมก็เลยเอาตัว7,000มาเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวของแชร์เน็ตผ่านสาย USB อยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวของเจ้า TP-Link ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย Pocket Wi-Fi มันมีอยู่หลายแบบหลายแบรนด์นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมซื้ออันนี้มาเพราะหนึ่งเรื่องด้วยของแบรนด์เขาด้วยเพราะว่าผมแบรนด์ TP-Link ผมใช้มาค่อนข้างยาวนานละแล้วก็จริงๆตัวถูกกว่านี้ก็มีตัวแบบ4-500ไม่ถึง1,000อย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสเปคมันก็ใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าผมซื้อเจ้าตัวนี้มาเพราะผมรู้สึกว่ามันคุณภาพในการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างน่าจะดีกว่านะครับเนื่องด้วยว่าคือสเปคเหมือนกันก็จริงแต่ว่าวัสดุหรือว่าเสาอากาศที่เขาใช้ในการรับส่งสัญญาณเนี่ยมันอาจจะดีไม่เท่ากับตัวนี้นะครับจากที่ผมไปดูรีวิวของเจ้าอื่นมาเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันรับส่งสัญญาณค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นที่ราคาอาจจะถูกกว่านี้หรือว่าเป็นตัวอื่นที่อาจจะไม่มีแบนอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือคุณภาพในการรับส่งสัญญาณเนี่ยก็อาจจะดรอปลงมานะครับเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนตรงนั้นเพื่อที่จะมาลดราคาให้กับเราอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็คือผมสั่งมาประมาณ1,000นิดๆนะครับถ้าเกิดใครจะสั่งตามก็เดี๋ยวกดลิงก์ตรง description ข้างล่างแล้วกันผมเอาลิงก์แปะมาให้นะครับมันก็มีเรื่องของโค้ดส่วนลงส่วนลดอะไรด้วยนะครับก็กดเข้าไปดูแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องดูเจ้าตัว TP-Link 7000กันแล้วก็จะมาดูว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างแล้วการใช้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะมาเทสสปีด Wi-Fi สปีดอินเทอร์เน็ตมาด้วยนะครับบอกก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นตัวของ 4G LTE นะครับก็คือยังไม่รองรับตัวของ 5G นะแล้วก็ตัวของ Pocket Wi-Fi ที่ผมดูมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวที่รองรับ 5G เลยนะครับแล้วก็จริงๆผมเห็นอยู่มีตัว 5G อยู่อันนึงแต่ว่าอันนั้นเหมือนแบบว่าเป็นย้อมแมวนะครับก็คือเหมือนหน้ากล่องเขียนว่า 5G ก็จริงแต่ว่ามีคนเอาไปเทสแล้วแล้วก็เขาก็เอากลับมารีวิวใช่ไหมเหมือนเขาบอกประมาณว่ามันไม่ใช่ 5G เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็น 4G แต่แค่เอาไปย้อมแมวเป็น 5G เฉยๆนะครับซึ่งสปีดเทสแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็เขียนรีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดเลยผมก็ไปอ่านมานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วการใช้งานโดยรวมเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยคุณก็ดูคลิปนี้เป็นคลิปในการประกอบการตัดสินใจของคุณแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันอันนี้เนี่ยหน้าตากล่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะเขียนว่าอันนี้ก็คือเป็น TP-Link นะครับแล้วก็มีซีรีส์อยู่ตรงนี้ก็คือ7,000ซีรีส์นะครับ M7000 แล้วก็สไลด์ออกมาครับก็คือจะเจอกับอุปกรณ์ข้างในจริงๆเนี่ยมันจะมีซีลกระดาษหุ้มมาด้วยนะครับเป็นซีลแบบซีลพลาสติกนะครับหุ้มมาอันนี้ผมแกะออกแล้วเปิดออกมาก็จะมีตัวของPocket Wi-Fi นะครับก็อันขนาดไม่ถึงครึ่งมือผมอ่ะก็คือเล็กมากนะครับก็คือเหมือนแบบแค่นี้เองเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับปากกาอ่ะปากกาก็คงประมาณนี้ครึ่งปากกาเห็นไหมก็คือมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับทีนี้ข้างในกล่องมีอะไรอีกนะครับแกะออกมาอีกก็จะเจอกับตัวของอันนี้อะไรอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นคู่มือการใช้งานนะแล้วก็จะมีตัวของแบตเตอรี่นะครับมาให้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นอันนี้จะเป็นสล็อตใส่ซิมการ์ดนะครับก็สล็อตสมมุติว่าใครมีนาโนซิมเงี้ยคุณก็สามารถใส่สล็อตนี้ได้แล้วก็เอาไปเสียบกับตัวเครื่องได้นะครับตัวเครื่องรู้สึกว่าจะรับแค่เป็นซิมใหญ่นะครับก็คือเหมือนแบบเป็นซิมแบบเต็มนะครับไม่รองรับพวกนาโนหรือว่าไมโครการ์ดนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะประกอบกันก่อนนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้เราเส้นนึงนะครับทั้งหมดในกล่องเนี่ยก็คือมีมาให้แค่นี้เลยนะครับก็คือมีตัวของPocket Wi-Fi 1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่1อันแล้วก็มีตัวของสายชาร์จนะครับแล้วก็มีเป็นสล็อตใส่ซิมมาให้นะครับประมาณนี้สายชาร์จก็จะเป็นตัวสายแบบType A to Micro USB นะครับยังไม่ใช่ Type C นะนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับวิธีแกะก็คือให้เราแกะตรงหัวด้านนี้เนี่ยคือด้านที่เอาไว้ชาร์จนะครับอันนี้คือข้างหลังจะเป็นแบบมันๆเงาๆหน่อยก็สวยดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะแกะตรงหัวออกมางัดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหักตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับที่ผมใส่ซิมเข้าไปแล้วนะอันนี้ก็คือผมใส่ซิม2เข้าไปนะครับก็จะเป็นซิมใหญ่นะครับ
รองรับแค่ซิมใหญ่นะวิธีใส่ซิมก็ง่ายๆครับเราก็แค่ดันเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ให้มันลงล็อกก็คือจบนะครับไม่ต้องไปงัดอย่างเงี้ยอะไรมันแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ดูขั้วก่อนว่าขั้วมันอยู่ฝั่งไหนนะครับขั้วมันก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาขั้วเนี่ยใส่เข้าไปเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็ปิดฝาพร้อมใช้งานประกอบเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้งานไม่เป็นเนี่ยคุณก็สามารถมาดูตัวของแมนนวลได้นะครับก็คือเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานบอกนะครับคุณก็สามารถเปิดดูได้ก็สเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะเขาก็บอกว่าให้เรากดปุ่มตรงนี้ power เนี่ยเปิดขึ้นมากดค้างไว้เขาขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็คือเหมือนมันเริ่มที่จะแชร์เน็ตแล้วนะครับอันดับถัดไปก็คือผมจะใช้ตัวของเป็น iPad นะ iPad mini ก็คือเหมือนจะเอามาเป็นหนูทดลองในการคอนเน็กต์ดูแล้วกันนะครับก็เลื่อนมาที่การตั้งค่าแล้วก็ Wi-Fi Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราหาชื่อตรงคำว่ามันจะเขียนว่า TP-Link นะครับผมเจอละก็แตะเข้าไปทีหนึ่งทีนี้มันก็จะถามว่ารหัสผ่านเนี่ยคืออะไรนะครับพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับก็คือให้เราแกะออกมาก่อนพาสเวิร์ดก็คืออยู่ตรงนี้มันจะเป็นบาร์โค้ดตรงนี้นะครับขาวๆเนี่ยนะครับคุณก็จดไว้แล้วคุณก็ค่อยมาใส่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้เลยอันนี้ก็คือเราสามารถคอนเน็กต์เรียบร้อยนะครับก็รอให้มันหมุนๆก่อนนะอันนี้ก็คือคอนเน็กต์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดฝาเก็บเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถ้ากด1ครั้งเนี่ยมันก็จะมีสถานะบอกนะว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับสัญญาณ Wi-Fi เป็นยังไงบ้างนะครับพวกสถานะตัวของแบตเตอรี่สัญญาณ Wi-Fi สัญญาณเครือข่ายคุณก็สามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีขึ้นบอกให้เราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้า Google ดูสิอันนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมก็จะลองเข้าไปที่เว็บ Apple ดูบ้างนี่ก็คือใช้งานได้ตามปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเช็คตัวของ Speed Test กันว่า Speed Test เนี่ยตัวเนี้ยมันทำได้ที่เท่าไหร่คือตัว Pocket Wi-Fi ตัวเนี้ย Speed Test เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแพ็กเกจเน็ตที่เราสมัครในซิมการ์ดด้วยนะครับคือมันไม่ได้ตายตัวนะผมก็จะลองเทสไปเพราะว่าตัวนี้ผมก็สมัครเน็ตไว้ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันก็ประมาณ70เมกนะครับ60 70อันนี้คือขาดาวน์โหลดนะครับดูขาอัพโหลดบ้างนะครับอัพโหลดก็ประมาณ7 8เมกนะครับดาวน์โหลดนะครับ79แล้วก็อัพโหลดก็คือ7เมกะบิตเปอร์เซคนะครับตัวนี้เนี่ยจากตัวเลขสเปคที่เขาเคลมไว้ข้างกล่องเนี่ยก็คือเขาบอกว่าดาวน์โหลดเนี่ยสูงสุดที่150เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็อัปโหลดเนี่ยอยู่ที่50เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบทั่วไปมาตรฐานนะคืออันที่ราคาถูกกว่านี้สเปคนี้ก็มีแต่ผมเชื่อว่าเสาสัญญาณเนี่ยที่ติดไปกับตัวของ Pocket WiFi เนี่ยมันคงไม่ได้ดีขนาดนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือผมถือว่าใช้งานได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวของแอปพลิเคชันนะครับให้เราสามารถเอาไปตั้งค่าเพิ่มเติมต่อได้นะครับคุณก็แค่สแกนตรงนี้เข้ามาแล้วคุณก็เปิดแอปขึ้นมานี่ผมสแกนแล้วนะผมก็จะเปิดแอปขึ้นมาก็กด allow ไปนะครับแล้วก็กด next ไปมันก็จะไฟล์ device แล้วก็โอเคหาอุปกรณ์เจอแล้วพอมาหน้านี้เนี่ยก็คือมันบังคับให้เราต้องตั้งรหัสผ่านนะครับผมก็จะตั้งพาสเวิร์ดของผมก่อนแล้วกันเป็นรหัสผ่านในการเข้าไป setting ตัวของPocket WiFi นะครับผมก็เข้ามาหน้านี้แล้วเสร็จเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องใช้แอปก็ได้นะคือคุณซื้อมาปุ๊บคุณเอาซิมการ์ดใส่แล้วคุณก็ใส่แค่ล็อกอินเข้าไปแล้วคุณก็ใส่รหัสผ่านตามที่มันมีอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับคือคุณไม่ต้องมาติดตั้งแอปตรงนี้คุณก็สามารถใช้งานได้นะครับก็คือตัวแอปตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมเผื่อว่าใครจะเซตติ้งอะไรต่างๆเพิ่มนะครับเช่นเปลี่ยนตัวของ username เปลี่ยน password นะครับบล็อกผู้ใช้อะไรพวกนี้คุณก็สามารถโหลดแอปตัวนี้มาตั้งค่าได้มันก็จะมีตัวของ SMS บอกด้วยนะครับว่ามี SMS ไหมสามารถเข้าไปดูในส่วนของ Inbox ได้นะครับว่า SMS คืออะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าจะ เพิ่มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยคุณก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้เนี่ยความเร็วเน็ตตรงนี้มันก็อาจจะดรอปลงมานิดหน่อยนะครับผมก็จะลองติดแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเทสตัวของ Speed Wi-Fi ให้ดูใหม่นะครับถามว่าต้องการรีสตาร์ทไหมแล้วก็กดรีสตาร์ทไปมันก็จะกำลังรีสตาร์ทอยู่แล้วก็คอนเน็กกับตัวของ Wi-Fi เราเหมือนเดิมนะครับกดจอยไป
ก็คือมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสสปีดให้ดูใหม่ว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมปิดตัวของ power saving ไปแล้วนะปิดไปสปีดเทสดูสิเมื่อกี้ที่เราเทสกันก็คือมัน79/7นะครับผมจะลองเทสดูใหม่อีกรอบนึงไปเมื่อกี้เห็นขึ้นไปที่80อยู่นะครับมี80อยู่ก็ประมาณ72นะค่าเฉลี่ยโอเคก็ผมก็สรุปว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะละกันนะครับเนื่องด้วยอาจจะเป็นที่ตัวของแพ็กเกจตัวของซิมเน็ตของผมด้วยนะครับผมก็อาจจะตันที่ตัวของแพ็กเกจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขาอัพโหลดขาดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอาซิมไปใส่ในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะรับได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้คือเป็นPocket Wi-Fi ก็คือตามสเปคคือเขาดาวน์โหลดแค่150อัพโหลดแค่50เองนะครับก็ประมาณนี้นะตัวแอปเนี่ยก็จะเป็นสำหรับให้เราเซตติ้งตั้งค่าต่างๆมากมายคุณก็เอาเป็นว่าลองไปโหลดแอปมาแล้วก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับอันนี้คือผมก็สาธิตคร่าวๆในการใช้งานก็คือหลักๆถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากซื้อมาปุ๊บเอาซิมใส่เอาแบตใส่เปิดกดตัวเนี้ยค้างไว้คือใช้งานได้เลยแต่แค่นั้นก็คือจบแล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วนะครับก็คือง่ายๆประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครจะสั่งซื้อคุณก็สามารถกดลิงก์ตรง description หรือว่าตรงคอมเมนต์ข้างล่างได้ผมเอาลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับก็จะมีส่วนลดอยู่อันนี้คือข้อผมได้มาในราคาส่วนลดเหมือนกันนะครับก็คือราคาเต็มมันประมาณ 1,500 นี่ผมได้มาก็ไม่ถึง 1,500 ก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำต่อคุณก็สามารถซัพพอร์ตผมได้ง่ายๆก็คือกดเข้าไปตรงลิงก์ affiliate นะครับ Lazada ก็ได้ของ Shopee ก็ได้นะครับก็เข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูของพวกแฟลชเซลก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรคุณก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างท้ายนี้ถ้าใครอยากรู้อะไรคุณก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย